การฝึกเคเบิลไฮทูโลครับหรือว่าเป็นท่าฝึกที่ได้อกด้านล่างนะครับวิธีการฝึกครับให้เริ่มปรับจากแกนของเคเบิลครับให้สูงกว่าเหนือศีรษะเพียงเล็กน้อยนะครับจากนั้นครับเริ่มจากน้ำหนักที่เบาก่อนนะครับต่อไปคือวิธีการเซตติ้งครับวิธีการเซตติ้งครับให้จับเคเบิลทั้งสองข้างครับจากนั้นดึงเข้ามาในรูปแบบของการดึงและพูดาวครับบีบสะบักเชิดอกขึ้นจากนั้นครับทำการหมุนตัวก้าวขานำขาตามเชิดอกบีบสะบักเกรงท้องครับหายใจออกเพสเข้ามาข้างหน้าครับทำมุม45องศาครับตรงนี้จะรู้สึกฟิลกล้ามเนื้ออกด้านล่างหายใจเข้าปล่อยช้าพยายามเชิดอกบีบสะบักไว้ตลอดนะครับถ้าสมมติเราสะบักหลุดนะครับการเพสของเราครับจะเกิดการห่อไหลในรูปแบบลักษณะนี้นะครับดังนั้นบีบสะบักเชิดอกขึ้นหายใจเข้าค่อยๆปล่อยหายใจออกที่สำคัญครับอย่าลืมเกรงหน้าท้องขณะเพสด้วยนะครับครับโอเคครับแค่นี้ครับเราจะได้อกด้านล่างแล้วครับ